แล้วแต่บ้านเลยบ้านใครบ้านมันสะดวกแบบไหนก็ตามนั้นเลยจ้าช่วงพิงก่อนหน้านี้คือมีแวมไหมครับว่าแบบว่าเรายังไม่เปิดจริงๆตั้งแต่ก่อนสายฟ้าพายุจะเกิดก็คือมีก็คุยกับพ่อเหมือนกันว่าเอ้ยพี่เราเอายังไงเรื่องนี้ดีอะไรเงี้ยคือเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ว่ามันไม่เป็นประเด็นที่ไม่มีใครพูดถึงอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าเราคิดดูแล้วในสำหรับบ้านเรานะเราไม่พลาดพิงใครนะสำหรับของบ้านเราเนี่ยเรารู้สึกว่ามันคงจะเป็นไปได้ยากมากที่สมมติว่าชมกันเราตกลงกันกับพ่อเราตกลงกับพี่เลี้ยงในบ้านแล้วเราห้ามคุณยายได้ไหมห้ามคุณย่าได้หรือเปล่าห้ามญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนๆคนอื่นอะไรเงี้ยเราถามว่าเราต้องบรีฟกันกี่ครั้งอ่ะนึกออกไหมเราก็รู้สึกว่าโอ๊ยมันแบบมันตรงนี้เราไม่น่าจะเอาอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างนึงก็เชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเลี่ยงได้ก็เลยคิดว่าให้ทุกคนเห็นโดยผ่านการคัดกรองของเราดีกว่าที่เขาไปเจอแบบแอบถ่ายหรือว่าไปแบบอะไรเงี้ยคืออย่างน้อยยังเป็นภาพที่เราแอปพูฟแล้วก็จากเราอะไรเงี้ยจริงเกลอ่ะก็ไม่ได้ยากมากเนี่ยแต่ว่าพี่ๆก็ยังต้องการเราแล้วก็โตขึ้นแล้วก็เข้าโรงเรียนใหญ่อะไรเงี้ยมันมีเรื่องให้ต้องปรับตัวแบบเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็ยังสองมาเลี้ยงหนึ่งง่ายขึ้นไหมคะคุณก็ต้องบอกว่าคือเกลเขาง่ายกว่าอยู่แล้วด้วยเป็นน่าจะเป็นเด็กผู้หญิงด้วยมั้งก็คือเขาจะนิ่งกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็เขาคลอดแบบฟูลเทอมหมายถึงว่า38วีกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่สายพี่พานเนี่ยจะบอกว่าเขาเป็นแฝดก็36วีกว่าๆเด็ก36วีกว่าคลอดกับเด็ก38วีเนี่ยเวลาเลี้ยงมันต่างกันมากอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็จะเขาเรียกอะไรพัฒนาการอะไรเงี้ยมันจะไม่เหมือนเด็กฟูลเทอมมันจะเลี้ยงง่ายเดี๋ยวกี่เดือนแล้วมันจะเลี้ยง5เดือนแล้วค่ะไม่เห็นพี่ชมแบบฉลองทุกเดือนเลยเป็นแคมเปญอะไรใช่มีแคมเปญนี่เป็นแคมเปญงานนี้ความตั้งใจคือก็เหมือนเขามีแบบ8เดือน8 9เดือน9อะไรเงี้ยเขาก็มีทุกวันที่30ติดที่สุดตอนนี้คือพี่สายติดมากๆคือเขาเป็นแบบเขาห่วงเราห่างเราไม่ได้เลยเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกันแต่เราก็ให้เขานะคือคิดว่าตัวเองเป็นแม่ที่ค่อนข้างให้เวลานะเพราะว่าเราก็ครอบครัวมาก่อนลูกมาก่อนงานเราเป็นเรื่องที่2ที่3อะไรเงี้ยก็คือถ้าคิดว่าถ้าคนที่ติดตามก็น่าจะรู้ว่าเราเราค่อนข้างจะเรื่องงานเราตอนนี้มันเป็นเรื่องรองจากเรื่องลูกอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็ยังโอ้โหแบบมันคงเป็นช่วงนึงมั้งที่แบบว่าต้องการมากมากเวลาต้องรับมือทั้ง3คนอยู่พร้อมกันทั้ง3คนอะไรเงี้ยครับหนักมากไหมครับพี่ชมก็มันก็มีวันที่มีขึ้นมีลงมีวันที่ดีมีวันที่ราบรื่นหรือว่าก็มีวันที่แสนจะวุ่นวายอะไรเงี้ยค่ะมันก็อย่างนี้แหละชีวิตแม่เอาอยู่ไหมคะเอาอยู่ได้อยู่ค่ะได้อยู่แต่คำว่าเอาอยู่คืออะไรอ่ะคือโอ้โหราบลื่นมากอะไรเงี้ยเชื่อว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยมีเวลานอนมีเวลานอนได้พักผ่อนก็ตอนนี้เนื่องจากว่ายังให้นมน้องอยู่อะไรเงี้ยชมก็ปั๊มรอบสุดท้ายเนี่ย4 ทุ่มชมก็จะเสร็จประมาณ5 ทุ่มแล้วก็จะตื่นมาตอน2 เพื่อที่จะปั๊มอีกรอบนึงแล้วก็เข้านอนประมาณเกือบ3แล้วก็ตื่น6 โมงครึ่งมาปั๊มแล้วก็พาพี่ไปส่งที่โรงเรียนเข้าสู่หลุมนอนน้อยอยู่นะครับใช่ก็เป็นคนเป็นเจ้าหญิงของการนอนน้อยอย่างพี่สายพี่พายเองก็มีความเป็นพี่ขนาดเห็นพี่พาดูช่วยเลี้ยงน้องห่วงน้องพี่สายก็ช่วยพี่พาก็ช่วยค่ะก็เขาก็จะแสดงออกแตกต่างกันอะไรอย่างเงี้ยพี่พาคือถ้าแบบมีคนเยอะๆมาลุมน้องอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแสดงความเป็นเจ้าของจะรู้ว่าแบบน้องก็แฮปปิ้งอะไรเงี้ยก็ต้องแบบดูแลนิดนึงอะไรเงี้ยไม่ให้ถ่ายรูปด้วยแต่พี่สายเขาจะแบบไม่ได้ออกมาพูดแต่ว่าบางทีเขาจะมาบอกแม่บางทีแบบว่าเหมือนมีอย่างเพื่อนเขาอย่างเงี้ยมาที่บ้านแล้วก็มาเล่นกันอะไรเงี้ยแล้วแบบน้องดินลูกน้องเอกเขาก็อยากมีน้องแล้วก็มาเล่นกับเกลกับอะไรเงี้ยแล้วก็พี่มาอุ้มมาอะไรเงี้ยพี่สายเขาก็แบบ
เหมือนเขาไม่พูดแต่ภายในใจเป็นหมื่นล้านคำเขาก็จะเดินมาหาแม่บอกแม่เอาน้องเกลมาเก็บได้ไหมแม่อยากให้คนอื่นอุ้มแต่เขาไม่แสดงออกอะไรเงี้ยเหมือนไม่พาที่จะแบบอย่างนี้เลยใช่น้องเกลพัฒนาการอย่างไรบ้างกับพี่ชมเพราะมีโมเมนต์น่ารักออกมาให้เหมือนตอนนี้โดนตกเยอะมากก็ตอนนี้ก็ความเนาะเริ่มความแล้วก็เริ่มเห็นอะไรก็อยากกินมองอาหารถ้ายื่นอะไรให้ก็คว้าแล้วก็ใส่ปากอะไรเงี้ยแล้วก็อารมณ์ดีอ่ะนางค่อนข้างจะอารมณ์ดีระหว่างสายกับพี่พาเหมือนใครบ้างนิสัยเหรอคะหลายๆอย่างหรือเป็นเอกลักษณ์ยังไม่ได้เหมือนใครขนาดนั้นอาจจะเหมือนแม่ความผมคือแบบแต่ผมน่าจะเป็นมาทรงพี่สายไม่ได้แสดงออกมาไม่ได้แสดงออกมาเพราะว่าคือจริงๆเราว่าพ่อเขาค่อนข้างสบายใจอ่ะเพราะว่าเราเป็นคนรับมือไงเขาก็ปล่อย แล้วก็แกก็ค่อนข้างจะชิลแบบเวลาลูกดื้อหรือเวลาลูกแบบอะไรเงี้ยก็เป็นเราที่เป็นคนแปลงร่างก็คือเราหมดอะไรเงี้ยพอแกมาก็ไม่เป็นไรนะลูก อะไรเงี้ยได้บอกไหมก็จะเป็นแบบคนดีแล้วต้องมีเวลาสนิทกับเขาไหมครับมันจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัตินะแบบเราก็จะไม่ได้คิดว่าเอ้ยพอเป็นลูกสาวแล้วเราต้องมาเสียง2เสียง3ใส่เขาหรือว่าเราต้องพูดอีกแบบไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าพอเราเห็นเอเนอร์จี้เขาอะเราก็จะส่งไปแบบนั้นเองมันออโต้ไปเองแล้วนางก็ชอบมากคนทำเสียง7เสียง8ใส่เนี่ยนางก็จะชอบแบบยิ้มหัวเราะนี่แฟชั่นนะคะแฟชั่นคุณแม่ดูสนุกขึ้นในการแต่งตัวลูกสาวก็สนุกขึ้นว่าของเด็กผู้หญิงมันก็จะมีอะไรให้เล่นใช่แล้วคนก็ชอบส่งมาให้ก็ดีกี่ตู้คะตอนนี้ของน้องเกลเยอะนี่ขนาดว่าไม่ได้แบบพยายามไม่ซื้อมากนะแต่ก็แน่นอยู่บรรยากาศในครอบครัวมันเติมเต็มมากขึ้นไหมครับพี่ชมพอแบบน้องๆทั้ง3คนด้วยคุณย่าคุณยายก็น่าจะแบบแฮปปี้ชมว่ามันก็จะเป็นแบบอีกไวบ์นึงพอมันมีเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายมันเอเนอร์จีมันก็จะอีกแบบพอมีเด็กผู้หญิงเข้ามาก็ทุกคนก็จะแบบตะมูตะมีตําตัวเล็กตําแบบอะไรอย่างเงี้ยเนาะทุกคนก็จะแบบว่าเป็นอีกแบบนึงอะไรเงี้ยมันก็ก็เป็นอีกอารมณ์นึงดีมีโฆษณาติดต่อมายังคะน้องเจลมีบ้างค่ะมีบ้างแต่ว่าก็เห็นเงียบไปนะสงสัยเป็นแฟน3ไม่รับนะเป็นแฟน3อยู่กับน้องเกล2คนเป็นมีทั้งแบบแพ็ค3ก็มีค่ะแล้วก็มีแบบว่าขอ2คนก็มีแต่เงียบไปนะเงียบไปมาได้เรื่อยๆมาได้เรื่อยๆคุยละเอียดกันมากยังทำได้อยู่ใช่ไหมคะแบบว่าเด็กๆก็จริงๆพี่สายพี่พาก็5เดือนเนี่ยเท่านี้แหละทำงานยังรับได้อยู่ยังได้อยู่แต่เห็นล่าสุดนี้ก็คือบอกว่ามีแบบว่าพี่สายพี่ฟ้าเนี่ยแบบชกไว้กับคุณพ่อด้วยโมเมนต์นี้คนชอบเยอะเหมือนกันคนชอบเยอะนะค่ะจริงๆเขาต่อยกันบ่อยค่ะไม่ค่อยได้ใช่ใช่เขาต่อยกันบ่อยแต่ว่าวันนั้นก็ต่อยกันต่อหน้าเราพอดีก็เลยจะเป็นเลี้ยงสายบู๊ไปเลยก็จริงๆแม่ก็พยายามแบบหากิจกรรมอะไรเงี้ยให้เด็กผู้ชายปล่อยพลังอะไรเงี้ยก็มีนะจัดตารางมีอะไรให้เขาทำแบบอะไรเงี้ยแต่ว่าคือยังไงอ่ะอยู่กับแม่กับอยู่กับพ่อเนี่ยมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วคือความเป็นพ่อความเป็นผู้ชายอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบว่าให้เล่นให้เสี่ยงให้ตกให้ปีนให้แบบอะไรเงี้ยทุกอย่างแต่เป็นเราอะผู้หญิงเราว่าสมองผู้หญิงมันคิดอีกแบบนึงอะมันจะคิดถึงคอนซีเควนซ์ที่มันจะเกิดว่าอันนี้มันตกได้นะอันนี้มันตายได้นะอันนี้มันอะไรเงี้ยเราก็จะแบบว่าไม่อะไรเงี้ยแล้วใช่แล้วด้วยความที่เหมือนกับว่าเราอยู่กับเขาตลอดอะไรถ้ามันจะแบบเป็นปัจจัยที่นำไปสู่ความวุ่นวายหรือการเจ็บปวดเราจะชอบตัดไฟตั้งแต่ต้นลมนึกออกไหมคือมนุษย์แม่มันจะเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าพอปล่อยไว้กับพ่อมันก็จะอีกแบบนึงมีคนชมเรื่องพี่พาผอมลงทางนี้คะค่ะเป็นความยืดตัวหรือยังไงคะก็น่าจะยืดตัวด้วยยืดตัวด้วยแล้วก็มีช่วงที่แบบว่าท้องผูกนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยถือโอกาสผอมไปเลยแต่ยังมีคนเรียกว่าอ้วงอะไรอยู่บ้างไหมคะไม่ค่อยมีแล้วไม่ค่อยมีแล้วใช่สลับกันใช่สลับกันเพราะผอมแบบยังเห็นได้ชัดเลยแล้วก็สูงรุ่นด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนพี่สายก็แบบอยู่ๆก็อร่อยทุกอย่างสลับกันงงเหมือนกันกลายเป็นตอนนี้ก็คือไซส์เท่ากันแล้วเลย
ตอนนี้น้ำหนักพี่สายนำกว่านิดหน่อยแล้วก็พี่พาเขาก็จะสูงกว่าประมาณ4-5เซนได้ถ้าโรงเรียนไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วเพราะว่าโรงเรียนสมัยนี้เขาคือเราไปเราแค่เราจะถ่ายรูปลูกเราอะติดลูกคนอื่นยังไม่ได้เลยเพราะว่าทุกคนก็มี privacy มีอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในรั้วโรงเรียนอะไรเงี้ยเราไม่ได้เป็นห่วงอยู่แล้วแต่ว่าเวลาไปไหนมาไหนอะไรเงี้ยก็มันก็อย่างที่ชมบอกว่าต่อให้ชมพยายามปิดแทบตายแต่ว่าถ้าไปไหนมาไหนเราห้ามคนไม่ได้อะเราห้ามเขาไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะมีบางทีที่แบบเหมือนจังหวะว่าน้องแบบกำลังเด็กอะเนาะบางทีเขาแบบไม่น่ารักจริงๆอะไรเงี้ยกำลังแบบงอแงกระทืบเท้าตึงๆๆอะไรเงี้ยแล้วคนมาถ่ายเงี้ยชมก็จะเดินไปขอว่าอันเนี้ยแบบขอลบได้ไหมเพราะว่าแบบน้องก็คือเด็กอะเนาะแต่ว่าแบบไม่อยากให้ภาพเขาแบบเนี้ยออกไปอะไรเงี้ยก็เป็นเคสๆไปอะไรเงี้ยมีเจอต้องไปขอบ่อยมั้ยไม่มีหรอกค่ะไม่ค่อยมีเพราะว่าถ้าเขาเริ่มแปลงร่างแม่จะแปลงเป็นตัวที่ใหญ่กว่าแม่จะแปลงก่อนแม่จะแปลงก่อนแม่จะเป็นตัวที่ใหญ่มากๆถามเพื่อนพี่ไอ้ไหนเป็นไงบ้างได้คุยหรือยังเจอยังไม่ได้ได้คอนเฟิร์มไปบ้างยังไม่ได้เจออะไรนะคะยังไม่ได้เจอนางเลยค่ะแต่ว่ามีคอนเฟิร์มผ่านเพจข้อความเมสเซจอะไรบ้างก็มีนางก็เทคส์มาบ้างแล้วก็อะไรเงี้ยส่วนมากก็เป็นเรื่องคนท้องอะไรนะให้ข้อมูลเรื่องคนท้องเลยที่มาประสบการณ์ของเราคือจริงๆอ่ะชมรู้ว่าแม่ใหม่อ่ะมันจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะโอเวอร์เวลมาเนาะไปด้วยข้อมูลแล้วก็คนนั้นพูดอย่างนี้คนนี้พูดอย่างนั้นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เอาไปว่าสงสัยอะไรอ่ะเดี๋ยวเราจะแชร์ให้เท่าที่เราแชร์ได้แต่ไม่ได้อยากแบบใส่เขาแบบเยอะๆอะไรเงี้ยบางทีฟังเยอะมันก็แบบบ้าจากประสบการณ์ของเราทำมากกว่าว่าเราเคยเจออะไรใช่ใช่แล้วก็เราก็จะเรื่องแบบนี้คือถ้าไม่มาถามอ่ะเราก็จะไม่แจ่นไปบอกเขาเพราะว่าทุกคนมันก็มีเวของเราบางทีใครมาบอกเรามากๆว่าทำไมไม่เลี้ยงแบบนี้ทำไมไม่ได้อย่าทำอย่างนี้นะเรายังแบบว่ากอกตาเลยใช่ไหมถูกป่ะเพราะฉะนั้นก็ใจเขาใจเราก็ถ้าแบบแต่เอาเป็นว่าโทรมาปรึกษาได้ถามได้ถ้าถามอะไรเราก็จะให้แต่ว่าแบบว่าคงไม่ได้ไปแบบแกต้องทำอย่างนี้นะอะไรเงี้ยไม่ได้ขนาดนั้นยังเลยค่ะยังไม่มีโอกาสได้เจอเลยยังอยากรู้สึกเองรู้สึกเซอร์ไพรส์ไหมกับเรื่องที่ไหนอะไรเงี้ยตอนเราทราบข่าวเซอร์ไพรส์ยังไงไหมเซอร์ไพรส์ว่าอ๋อรู้ความตั้งใจที่รู้ความตั้งกับทุกคนไหมเขาบอกก่อนไหมคะจริงๆก็มันก็ด้วยอายุอนามอะไรเงี้ยค่ะมันก็ไม่ได้แบบคือพร้อมแล้วคือเขาก็พร้อมแล้วอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเนาะพอสอนนี้อะไรเงี้ยค่ะก็คือถ้าเขาจัดการชีวิตเขาได้เขาตัดสินใจอะไรเงี้ยมันก็เอาเป็นว่าเราก็อยู่ในส่วนของเพื่อนเตรียมรับขวัญเลยไหมฮะหลังจากนี้ก็รออยู่เตรียมส่งทอดสิ่งของพี่ไปเข้าไปคิดว่าอย่างเขาคงได้เยอะแหละเขาคงใช่เขาคงได้เยอะแหละแต่ว่าก็เนี่ยแหละค่ะอย่างที่บอกก็คือถ้าอยากรู้อะไรจริงๆอะไรอย่างเงี้ยคือเราแชร์ได้ปรึกษาได้ส่วนงานพี่ชมก็ช่วงนี้ก็เลี้ยงน้องก่อนเนาะยังทำแบ็คจะมีคัมแบ็คอะไรไหมคะพี่ชมซุปตา2554โหฉากเดียวอย่าเรียกว่าคัมแบ็คฉากเดียวจ้าน้องเข้าไปเล่นด้วยไงน่าเล่นเด็กมีเด็ก3คนเลยนะเป็นการเดบิวต์ใช่ค่ะช่วงนี้ก็แบบก็เดี๋ยวมีหนังค่ะปลายปีมีหนังถ่ายไปแล้วยังค่ะ